นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปีดในช่วงสุดท้ายนะครับก็แน่นอนครับยังมีเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับสามารถที่โทรเข้ามาหาเราได้ก่อนอื่นครับที่จะไปคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเสียงคิวหายไปนะมาครับช่วงนี้ตอบคำถาม SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามานะครับสามารถส่ง SMS เข้ามาได้รวมถึงคำถามที่เราถามไปว่ารถดูคติคันนี้ครับซึ่งเป็นรถเก่าแก่รถโบราณนะครับเป็นรถปีไหนนะครับอ่ะมีคำตอบมาทางหน้า SMS ทางหน้าจอนะครับดูคติปี1986บ้างครับถามนิดครับปั๊มแมมโบตัว M4 100มิลนะครับยังไงต่อกับตัว M50 100มิลต่างกันยังไงครับจะต่างกันที่ลูกสูบจริงๆแล้วในเรื่องของอะไหล่แต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีบทความแล้วข้อสรุปไว้เลยนะครับว่าการแตกต่างมันต่างกันแน่นอนเพราะต่างกันที่รุ่นนะครับพี่ก๊อฟจะถามว่าแรงดันแรงบีบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคาลิเปอร์ตัวแม่ปั๊มบนนะครับส่วนตัวล่างนะครับต้องดูมันจะมีรหัสที่เขียนอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์แต่งเนี่ยเราไปถ้าเราจะวิเคราะห์ด้วยการจะใช้นำมาใช้เนี่ยว่ามันเหมาะไหมเนี่ยอาจารย์คิดว่าอยู่ในเรื่องของเขาเรียกอะไรขนาดพี่ก๊อฟขนาดว่ามันเหมาะที่เราจะใช้ไหมแต่ถามว่าจะไปวิเคราะห์ของเขาเนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วมันแล้วแต่เราชอบในสไตล์ไหนนะครับในเรื่องของตอบโจทย์ข้อนี้นะครับนะครับผมก็ตอบเมื่อกี้ตอบคำถามมาด้วยก็ถูกไม่ถูกเดี๋ยวทีมงานดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับเสื้อไปตอนนี้เข้ามาเยอะแล้วนะครับสำหรับ SMS นะครับที่เขาอย่างที่เขาพิมพ์มาเนี่ยมา50กับ100มิลเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วว่า50กับ100มันก็ต้องใช้กับรถใหญ่ก็ไม่เหมาะนะครับตัวเล็กเนาะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเหมาะครับผมวิเคราะห์ครับเป็นข้อมูลการตัดสินใจซื้อรถ Adventure นะครับ1,200 cc ทุกค่ายนะครับ1,200 cc ทุกค่ายรถ Adventure ตอนนี้นะครับ Adventure ก็จะมีตัวของ GSนะครับ1,200ของ BMW นะครับแล้วก็ตัว Super Tenere นะครับ1,200เหมือนกันของ Yamaha อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Adventure ไปเลยตัวนั้นก็เป็น1,290นะครับของ KTM นะครับถ้าคิดว่าตัวเราเนี่ยจะใช้ยาวๆไม่ได้ว่าใช้เพื่อจะเปลี่ยนหรือว่าแค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับผมมองว่ารถที่ขี่ง่ายนะครับและเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของระบบการทำงานของช่วงล่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือระบบช็อคอัพหน้าในช่วงที่ไปอยู่ในรถของดูตัวที่ครับ BMW 1,200 GS ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะแนะนำก็คือเป็นซูเปอร์เทเนเร่1,200เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของ Yamaha ตัวจะค่อนข้างจะอบอวบแต่ว่าในเรื่องของสมรรถนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งทางดินแล้วก็ทางดำนะครับแต่ทำไมตัว GS ของ BMW ถึงได้รับความนิยมเพราะว่าในเรื่องของกระแสในเรื่องของชื่อชั้นในเรื่องของเรียกว่าผลงานเพราะว่าตัวนี้ถูกทำการแข่งขันนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการคว้าแชมป์มาหลายรายการเพราะนั้นความเชื่อมั่นนะครับในชื่อชั้นความเชื่อมั่นในชื่อของผลงานในชื่อของรายการต่างๆในชื่อของตัวรถเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย GS ค่อนข้างจะได้เปรียบคู่แข่งนะครับทำไมผมถึงไม่ค่อยไปเน้นในเรื่องของตัว KTM ที่เป็นของ Adventure 1290เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ขี่ยากสมรรถนะสูงนะครับถ้าให้มือใหม่หรือคนที่ส่วนมากรถ Adventure เนี่ยจะเป็นค่อนข้างผู้ใช้ค่อนข้างจะมีผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าชอบในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่เยอะนะครับขี่ง่ายขี่สบายไปยาวๆกำลังดีนะพี่ก๊อฟใช่พอไปสัมผัสกับตัว KTM Adventure แล้วเนี่ย1,290เนี่ยหลายๆคนที่ชอบในเรื่องของแอดเวนเจอร์เนี่ยที่อายุสูงๆเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าไม่เอาเพราะว่าทอร์คสูงการขับขี่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงมีความเร้าใจเกินการควบคุมนะครับแต่เขาก็เป็นหนึ่งในการที่ว่าพัฒนามาจากรถที่ได้คว้าแชมป์ในเรื่องของปาริดาก้าเพราะนั้นถ้าจะให้เลือกเล่น3ตัวนี้นะครับผมมองว่า
น่าจะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมและมีกระแสที่ตอบรับมากที่สุดนะครับก็คือตัวของ BMW 1002 GS นั่นเองนะครับอะไหล่ก็หาง่ายและช่วงนี้รถเข้ามีมาขายในบ้านเราค่อนจะเยอะเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เริ่มจะถูกลงเพราะว่าเริ่มมีมาร์จิ้นเริ่มมีจำนวนในการขายเยอะขึ้นทำให้ตลาดมันกว้างขึ้นเพราะนั้นพอตลาดกว้างขึ้นอะไหล่ถูกลงมาเทนแนนซ์ถูกลงเพราะนั้นถ้าจะให้ตอบโจทย์ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวของ BMW 1002 GS ครับผมครับครับคาวา AR125 ครับรถดีไหมครับขอรายละเอียดด้วยครับคาวาแฟนอะไรก่อนแฟนอะไรจริงๆอะไรครับมีแฟนอะไรแฟนอะไรไม่รู้ขอรายละเอียดด้วยครับแฟนจากแฟนอะไรแฟนรายการเหรอแฟนรายการใช่ไหมครับอ๋อคาวาซากิ AR เป็นรถปีเก่าครับเป็น125 จริงๆแล้วรถตัวนี้มันยังพอมีนะพี่กอล์ฟยังพอมีในเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราต้องหารายละเอียดจริงๆอย่างซิลเนี่ยเขาก็มีเก็บนะสะสมนะเพราะว่า AR 125เป็นรถปีเก่าก็จริงแต่พี่กอล์ฟรู้ว่าก่อนที่จะผลิต KR 150ที่มาขายดิบขายดีในประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วมีการพัฒนาจาก AR 125ตัวนี้แหละใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้ที่เราจำแม่นเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยโชคชัยพหลยุทธเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับอย่างเป็นพ่อของเจ้าเหล็กกัญชานพหลยุทธเนี่ยได้แชมป์นะครับได้แชมป์ภูธรได้แชมป์ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นรถที่น่าสะสมถามว่าเพื่อนๆถ้าหาอยู่นะอาจารย์แนะนำเลยเพราะว่าจะหาได้หรือเปล่าสภาพสวยหาได้พี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟรู้ไหมว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยวงล้อคู่นี้ที่ใส่อยู่ใน AR ตัวนี้นะครับเอามาใส่ใน KR ราคาค่อนข้างแพงมากแล้วหายากมากเพราะตอนนั้นผมอยู่ฝ่ายตำรวจรถตำรวจใช้ตัว AR นี่ไงใช่ครับ AR ตัวนั้นมีเป็นรถเจ้าหน้าที่เขา ทำขึ้นมาประมูลขึ้นมาได้เนี่ยใช่เป็นรถที่สวยมากใช่ครับแล้วพวกเราก็ยังติดกินไอรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่ใช้โรตารี่นะครับระบบโรตารี่แล้วมีลีดด้วยเป็น2 อย่างนะครับแข็งเคสเหมือนกันนะครับเป็นระบบไฟคอยรวมนะครับตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับแบบว่า power jetจัดจ้านมากตัวนี้แรงมากเดิมทีเนี่ย CC เขาแค่125ครับแต่พี่ก๊อฟรู้ไหมว่าวิ่งได้ถึง160นั่นไงคือต้นทุนเดิมเข้ามาเนี่ย160เพราะเราเคยทดสอบมาด้วยตัวเองแล้วว่าวิ่งได้นะครับเป็นรถที่ดีครับน่าสะสมครับน่าสะสมน่าใช้ถ้าหาถ้ามีก็ควรที่จะไปเก็บอะไรเดิมเนี่ยสวยมากก็อย่างเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องซื้อสภาพแบบติดโครงมาก่อนมีทะเบียนแล้วเราก็มาหาก่อนครับหาอะไรเข้ามาสะสมไว้อย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์แนะนำอย่างนี้นะว่าไปหาซื้อมานะฮะ1คัน2คัน3คัน4คัน5คันเนี่ยในวงเงินที่ไม่แพงมากตรงนั้นแหละครับแล้วเรามันจะเป็นอะไรให้รถเราที่เรากำลังสร้างนะครับทำได้แล้วในเพจพวกเราเนี่ยที่เราอยู่ใน2จังหวะ AR เนี่ยยังมีครับแล้วสวยด้วยครับลองเข้าไปดูนะครับผมก็ตอบโจทย์ตามนี้นะครับขอบคุณครับหน้าจอครับ SMS คือว่า Berkman 650 V จอมพันธ์ Africa Twin ครับไงต่อครับจะเปิดตัวเร็วนี้ไหมครับสนใจทั้ง3ตัวเลย Africa Twin เปิดตัวไปแล้วนะครับ550,000นะครับส่วนของ V จอมพันธ์ก็ออกมาแล้วครับในงานของมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาตัว Berkman เนี่ยนะครับกระแสล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่มีดีลเลอร์ที่ขายบิ๊กไบค์ของซูซูกินะครับนำเข้ามาจำหน่ายเองแล้วก็เปิดจองแต่ว่าตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยผมยังไม่ 100% ครับแต่เมื่อวานเนี้ยที่เราได้กระแสมาคือว่าเราก็จับจากข่าววงในมาเขาบอกว่าก็เลยเราไปถามน้องที่อยู่ซูซูกิเหมือนกันว่าตกลงเบิร์กแมนในซูซูกิทางบริษัทแม่เข้ามาเปิดตัวแล้วจำหน่ายให้กับดีลเลอร์ก่อนแล้วมาเปิดแล้วมาจองใช่ไหมบอกยังไม่เปิดตัวยังไม่เป็นทางการทั้งสิ้นแต่ดีลเลอร์บางดีลเลอร์ได้นำรถเข้ามาแล้วแล้วก็เปิดจองสำหรับเบิร์กแมน650ส่วนแอฟริกาทวินเปิดตัวไปแล้วขายดิบขายดีมากนะครับมีตัวของDCT ที่เป็นออโตเมติกเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ออโตเมติกกับแบบเกียร์นะครับวีตอมพันก็ต้องมีอยู่นะครับแต่ยังไม่เปิดนิวโมเดลตัวใหม่เท่านั้นเองนะครับครับผมอ่ะอันนี้เป็นคำตอบครับดูคติปี1986อ้นโซแลมคือใครว่าอ้นโซแลมก็คือเขาอาจจะฉายาของเขาอ่าครับของเขาคือชื่อเขาที่ทักมานะครับนะครับครับผมอ่ะโอ้ช่วงนี้เวลาหมดเวลาพอดีนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลฟ์มอเตอร์เทคครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพครับบิ๊กไบค์ต้องเอลฟ์
พบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel Tuition 691วันนี้เรา2คนลาไปก่อนกับรายการ Speeder สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ